รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะในเวลาเปิดคลินิกดูแลหัวใจของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยเลยช่วงนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยหัวใจมีรอยร้าวนะครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ลงตัวทางบ้านไม่ต้องกลัวปรึกษาทีมงานของเราได้นะครับเรียกว่าเปิดกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับแน่นอนค่ะเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยนะคะถ้ามีปัญหาต้องรีบแก้ค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยต้องแย่แน่ๆเลยคุณผู้ชมยังไงติดตามกันได้นะคะกับช่วงติวรักเต็มร้อยจะมีจิตแพทย์คนเก่งมาช่วยดูแลกันค่ะธรรมชาติของเด็กที่มีน้องใหม่เนี่ยอย่าว่าแต่เป็นลูกของคนที่ต่างพ่อเลยนะคะลูกพ่อแม่เดียวกันเด็กที่มีน้องใหม่หลายคนก็ยังทุรนทุรายรู้สึกว่าตัวเองถูกแย่งเวลาแล้วก็เข้าใจว่าการแย่งเวลานั้นเป็นการแย่งความรัก In Argentina I can do whatever I want if I want to stay and a girl or whatever I can do it and my parents don't have so much opinion แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแปลให้ I translate in 1 minute แม้แปลกันใหญ่เลยนะแปลกันเองมั่วหมดเลยเนี่ยช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะเพศศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัววัยรุ่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าจึงสอนน้องๆให้รู้ทันเรื่องเพศผ่านวิชาสุขศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องสรีระร่างกายวุฒิภาวะทางอารมณ์และการป้องกันทั้งโรคติดต่อรวมถึงการตั้งครรภ์ด้วยครับในเรื่องของการสอนเพศศึกษาเนี่ยผมมีความคิดว่าเราควรจะสอนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ควรเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่วัยของเขานะครับตรงนี้เนี่ยอย่าไปปิดกั้นเขาเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยดีกว่าที่เขาจะไปรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรสุดท้ายเนี่ยที่ต้องสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงก็แล้วป้องกันก็แล้วนะครับมันไม่สำเร็จผลเนี่ยสุดท้ายคือต้องสอนให้รู้จักเรื่องของการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ถูกที่ควรถ้าเรามีแฟนเนี่ยเราจำเป็นต้องบอกพ่อแม่เราหรือเปล่าบอกหรือไม่บอกอยากรู้ว่าทำไมถึงบอกหรือไม่บอกพวกนายคิดว่าถ้าเรามีแฟนอะจำเป็นจะต้องบอกพ่อแม่หรือเปล่าเราว่าจำเป็นนะเพราะพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วยิ่งช่วงวัยหนุ่มสาวนะเราก็ควรจะบอกให้ท่านรู้ท่านจะได้แนะนำเราได้ถูกไงโอ้ยนายเป็นคนเพ้อเจ้ออะเราโตแล้วจะรักใครชอบใครเราอะไม่จำเป็นต้องบอกพ่อกับแม่เลยแต่เราอะก็ไม่รู้เลยนะว่าพ่อแม่ของเราอะจะโอเคเรื่องความรักหรือเปล่าพ่อแม่จะว่าไงก็ช่างดิแต่เราอะต้องบอกพ่อแม่นะท่านอาจจะได้แนะนำชีวิตรักในวัยเรียนให้ถูกต้องไงใช่ป่ะตื่นเต้นจริงๆอะถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีความรักเนี่ยจำเป็นจะต้องบอกพ่อแม่หรือเปล่าอะจำเป็นไหมถ้าเกิดตองมีแฟนแล้วต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่ะทำไมเราถึงคิดว่าไม่จำเป็นไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ดีน่ารักจิตใจดีดูแลเทคแคร์เราดีเราไม่อยากจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่รู้อะคะอย่างเงี้ยบอกค่ะอ๋อโอเคเป็นบางคนจะบอกแต่บางคนก็ไม่บอกคือถ้าเกิดว่าเรามั่นใจเราภูมิใจเราเลยอยากจะนำเสนอใช่ไหมค่ะถ้าสมมติเขารู้ว่าเราได้คนไม่ดีไงแล้วเขาจะเป็นห่วงพอเราได้คนดีแล้วเขาค่อยบอกเขาดูดูเป็นคนอ่ะดีค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 ่
I am from Argentina. Argentina. Wow. What's your name? My name is Agustin. You have a Thai nickname? มีชื่อเล่นไหม Tin. Thai people yeah, Thai me. Tell me Tin. รู้เลยว่า Agustin เมื่ออยู่เมืองไทยแล้วเพื่อนเพื่อนไทยจะตั้งชื่อให้ว่าอะไรค่ะ I'm gonna call you short for Tin. Okay, okay. Okay. น้องทีนนะครับน้องทีนค่ะ Okay. So we're talking about if you have a girlfriend, would it be important to tell your parents, your mother and father, that you already have a girlfriend? What do you mean? If I need to talk about my girlfriend from my parents, I mean like, hi mom, I have a girlfriend. Or yeah, like would it be important to call up your mom in Argentina? I mean, it's like, it doesn't care really, because for example, in Argentina, I can do whatever I want. If I want to stay on a girl or whatever, I can do it, and my parents don't have so much opinion. If I want my girlfriend know my father's, I told her, I told her. แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแปลให้ I translate in 1 minute แม้แปลกันใหญ่เลยนะแปลกันเองมั่วหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่าที่อาร์เจนตินาถ้าอยู่ที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้อิสระเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ต้องมาแสดงความคิดเห็นอะไรมากอืมโอเค so in Argentina you wouldn'tHave to tell your parents, right? You want it. If you want, I mean, if you want, yes. ถ้าอยากจะบอกก็บอกค่ะ But you personally, would you? Let's say your parents are in Argentina, right? Yeah. สมมติว่าพ่อแม่อยู่ที่อาร์เจนตินาแล้ว you have Thai girlfriend แล้วมีแฟนไทย Would you call your parents? Hey, mom, dad, มีแฟนคนไทยแล้วนะ I have a Thai girlfriend. Yeah, maybe. You would. Yeah. So they don't see me. So yeah. Okay. Okay. ถ้ามีแฟนจำเป็นต้องบอกพ่อแม่หรือไม่เราไปฟังกันดีกว่าว่าวัยรุ่นที่ตลาดนัดหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มอลล์จะว่ายังไงคิดว่าน่าจะจำเป็นครับเพราะว่าตอนนี้คือโลกมันเปิดกว้างแล้วครับคือพ่อแม่ก็สามารถมีสิทธิ์รับรู้ได้ก็เหมือนว่าถ้าเหมือนว่ามีปัญหาแล้วก็เราสามารถปรึกษาเขาได้นะครับเขาอาจจะเป็นแบบทางออกช่วยแก้ไขให้เราได้สำหรับหนูนะคะจำเป็นนะคะเพราะว่าหนูครบก็ปรึกษาแม่ปรึกษาพ่อค่ะสบายใจค่ะสบายใจมากสำหรับเราเราว่าจำเป็นนะปรึกษาเถอะให้เขารู้ให้เขาได้แบบไว้ใจเราให้เขาได้ไว้ใจแฟนเราเราว่าอะไรมันก็ง่ายขึ้นแหละคือจำเป็นนะเพราะว่าไม่แปลกที่ว่าผู้ปกครองก็จะคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะครับยังไงก็ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยก็ช่วยดูแล้วก็ไม่ต้องไปเอ็ดลูกถ้าถึงจุดหนึ่งก็จำเป็นเหมือนกันครับพูดตรงๆว่าตอนนี้มีแฟนนาอะไรเงี้ยคบคนนี้อยู่อะไรเงี้ยคิดว่าจำเป็นค่ะเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็สามารถปรึกษาพ่อแม่ได้คิดว่าจำเป็นถ้าเราจริงจังกับใครก็แบบควรจะบอกพ่อแม่ไปดีกว่าใครที่คิดว่าถ้ามีแฟนแล้วจำเป็นต้องบอกถ้ามีแฟนจำเป็นต้องบอกพ่อแม่หรือไม่ผลโพออกมาว่าจำเป็น 79.18% ไม่จำเป็น 20.82% แม่ฟังแบบนี้เลิฟติวเตอร์จะว่ายังไงดีครับเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับรุ่นน้องๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กลัวคุณพ่อคุณแม่อย่างไม่มีเหตุผลอีกต่อไปแล้วแสดงว่าสัมพันธภาพเนี่ยนะครับกับบางน้องๆรุ่นที่เป็นวัยรุ่นขนาดนี้กับรุ่นคุณพ่อของเขาคุณแม่ของเขาเนี่ยมีสัมพันธภาพที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นมีอะไรก็ปรึกษากันซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับน้องๆเพราะว่าเราจะต้องนั่งมองว่าพ่อแม่รักเราไหมพ่อแม่รักเราเวลาเราปรึกษาเนี่ยพ่อแม่จะต้องมองว่าอันนี้มันดีสำหรับลูกเราไหมลูกเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือถ้ามีอะไรก็จะช่วยอะไรที่มันเป็นขวากหนามอะไรต่างๆพ่อแม่ก็จะจัดการให้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับพวกน้องๆมากเลยว่ามีอะไรบอกพ่อแม่ไปก่อนแต่ถ้าถามผมนะวิธีการนี้เป็นไงรู้ไหมเขาเรียกว่าให้พ่อแม่รับผิดชอบที่เราจะตัดสินใจบ้างจริงไหมเพราะพ่อแม่มีความรอบคอบมากกว่าใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเผื่อมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพ่อแม่ก็ต้องรับเรากลับไปเลี้ยงใหม่ใช่ไหมลูกใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยเป็นความฉลาดนี่ผมต้องสอนลูกๆให้ฉลาดบ้างว่าหัดให้พ่อแม่เขาตัดสินใจร่วมกับเราบ้างใช่ไหมครับซึ่งก็จะบอกลูกๆว่าในทางกลับกัน
ลูกๆจะ introduce หรือจะแนะนำเรื่องอะไรต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าเรายังเป็นเด็กอยู่นะคุณพ่อคุณแม่เราก็อยากจะให้พ่อแม่ดูแลเราแต่เราก็เริ่มมีความคิดเห็นเรื่องนี้เราจะมีแฟนอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยเราก็จะรู้สึกว่ามันมี back up ใช่ไหมมันมีคนสนับสนุนเราก็จะได้ไปทางนี้แต่ถ้าเกิดพ่อแม่บอกมันยังไงก็ไม่รู้ลูกอ่านเรียนหนังสือก่อนนะนะคือคำว่าเรียนหนังสือก่อนนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ให้เราครบก็แปลว่าเราต้องครบเราต้องเรียนหนังสือดีๆแบบนี้พ่อแม่อันนี้ครบต่อไปเพราะนั้นจำไหมครับที่พูดมาไม่ได้มันโหวตดีแล้วอ่ะภูมิก็ไม่รู้จะว่าไงก็เลยที่บายให้ฟังต่อว่าน้องๆครับน้องๆเลือกทางที่ถูกต้องแล้วซึ่งถ้าจะให้ผมชื่นชมนะผมไม่ต้องชื่นชมพ่อแม่ที่เลี้ยงเขามาดีแต่ถ้าเกิดไม่ชื่นชมคุณครูบาอาจารย์ที่สอนมาอย่างดีๆมันก็คงไม่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆตบมือให้คุณพ่อคุณแม่กับครูบาอาจารย์น้องหน่อยนะครับการที่เราจะใกล้ชิดกับเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันเกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของเรานะคะแต่ว่าคำว่าแทนที่พ่อของเขาเนี่ยตรงนี้หมออยากจะขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงค่ะช่วงติวรักเต็มร้อยได้เวลาของติวรักเต็มร้อยกันแล้วนะคะคืนนี้ขอติวหัวใจให้ทุกความสัมพันธ์ลงตัวมีความสุขกันทั่วหน้าเลยค่ะขอต้อนรับจิตแพทย์ของเรานะคะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่รอช้าสายแรกกันเลยนะคะจากคุณปอรอสอบถามอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปอครับคุณหมอครับพอดีผมกับแฟนเพิ่งคบกันแล้วคือเจอกันแล้วรู้สึกมีความสุขมากแล้วทีเนี้ยแฟนมีลูกดีนะครับอ่าค่ะครับแล้วเลยอยากทราบว่าจะต้องทำยังไงให้ตัวเด็กนะครับมีความรู้สึกว่าตัวผมเองครับเป็นพ่ออ๋อค่ะไม่ทราบเด็กอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ4ขวบครับเด็กผู้หญิงผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายวัย4ขวบกับผู้ชายตัวโตๆนะคะก็น่าจะเป็นมิตรกันไม่ยากเลยค่ะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเด็กๆเขาจะสังเกตแล้วก็สัมผัสความจริงใจของผู้ใหญ่ที่จะแสดงความใจดีกับเขาได้อย่างค่อนข้างง่ายดายนะคะเด็ก4ขวบเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของโลกแห่งจินตนาการนะคะอาจจะมีความรู้สึกอยากจะโลดโผนกระโดดโลดเต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ชายตัวโตๆซึ่งมาทำหน้าที่แทนคุณพ่อนำพาเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีบรรดาคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยถนัดแล้วนะคะถ้าเทียบกับช่วงวัยทารกซึ่งคุณแม่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของดูแลได้อย่างเต็มที่วัย4ขวบเนี่ยถ้าหากว่ามีคุณปอเข้าไปช่วยดูแลเจ้าหนูน้อยนั้นน่าจะมีความสุขเลยค่ะการที่เราจะใกล้ชิดกับเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันเกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของเรานะคะแต่ว่าคำว่าแทนที่พ่อของเขาเนี่ยตรงนี้หมออยากจะขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงค่ะจริงๆแล้วเด็กเขาจะมีพ่อของเขาเองละมั้งแต่ว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาไปมีส่วนร่วมสำคัญในชีวิตของเขาได้โดยที่เขายังคงรักพ่อของเขาแล้วก็เห็นพ่อของเขาเป็นคุณพ่อตัวจริงนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงกับไปแทนที่กันเลยซะทีเดียวก็มีหน้าที่เหมือนกับช่วยกันรักเขาช่วยกันดูแลเขาช่วยทำให้เขาเติบโตได้อย่างมั่นคงและถ้าหากว่าเขาเห็นจุดดีๆในตัวของคุณปอก็จะสามารถใช้จุดดีๆนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบในชีวิตของเขาได้ค่ะความรู้สึกว่าจะไปแทนที่นั้นเนี่ยบางครั้งมันจะตามมากับความคาดหวังว่าอุ๊ยเนี่ยเขาจะรักเราเท่ากับรักพ่อจริงๆของเขาหรือเปล่าแล้วพร้อมกันนั้นก็ต้องเชื่อด้วยนะคะว่าเขามีความสุขได้นะคะโดยที่มีหรือไม่มีเราเขาก็มีความสุขได้แต่การมีเรามีความหวังดีจากเราเพิ่มเติมเข้าไปนั้นเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยลงตัวแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิ่งนี้อาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ความรู้สึกเริ่มต้นนะคะคุณปอต้องยอมรับความจริงค่ะว่าเมื่อชีวิตมันดำเนินต่อไปวันหนึ่งคุณปออาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะถ้าเรามีลูกที่เป็นของเราเองเนี่ยจะเป็นยังไงจะรู้สึกรักเท่ากันไหมนะจะผูกพันเท่ากันไหมนะหรือจะเป็นความรู้สึกที่ดีซะยิ่งกว่านี้แต่พร้อมกันนั้นนะคะในความรักความอบอุ่นเนี่ยประเด็นแรกคุณปอต้องไม่ทำให้ความรู้สึกว่าเราสงสารเราเห็นใจจนกลายเป็นการตามอกตามใจเด็กเข้าใจเขาห่วงใยเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตามใจเขาในสิ่งที่เกินความเหมาะสมนะคะประเด็นที่สองก็คือขณะนี้ยังจินตนาการความรู้สึกว่าถ้าเรามีลูกเป็นของตัวเองและจะรักลูกให้เท่ากันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยเวลาคิดหรือว่าเวลาที่จะบอกกล่าวกับใครมันพูดง่ายนะคะแบบรักให้เท่ากันอะไรทำนองเนี้ย
แต่ถึงจริงเข้าแล้วเนี่ยบางทีเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เป็นเรื่องไม่ถึงกับง่ายซะทีเดียวหลักการหนึ่งที่หมอขออนุญาตฝากไว้ล่วงหน้านะคะถ้าหากว่าเราชีวิตรักของคุณปอเดินไปถึงข้างหน้าได้ตรงนั้นก็คือพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอๆค่ะพยายามนึกถึงว่าถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นซึ่งกำลังเห็นคุณแม่ของเขาที่เคยรักเขามากๆแล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตแล้วก็รักแม่ของเขามากแล้วก็รักเรามากด้วยแต่วันนี้เนี่ยสองคนนั้นจะมีน้องใหม่อีกคนนึงนะคะธรรมชาติของเด็กที่มีน้องใหม่เนี่ยอย่าว่าแต่เป็นลูกของคนที่ต่างพ่อเลยนะคะลูกพ่อแม่เดียวกันเด็กที่มีน้องใหม่หลายคนก็ยังทุรนทุรายรู้สึกว่าตัวเองถูกแย่งเวลาแล้วก็เข้าใจว่าการแย่งเวลานั้นเป็นการแย่งความรักเด็กหลายๆคนเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพแบบนั้นจะแสดงออกถึงการเรียกร้องหาความเข้าใจหาความใส่ใจมากขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องเล็กๆแบบนี้อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คุณปอเองเริ่มรู้สึกเข้าใจไม่ได้แล้วก็รับไม่ได้แต่ในมุมกลับกันสำหรับคุณแม่ของเด็กเนี่ยอาจจะเริ่มกลายเป็นมองว่าเฮ้ยลูกของเราเนี่ยน่าสงสารยังหยุดความรู้สึกสงสารนั้นไม่ได้แล้วก็จะทำให้คุณปอเองเริ่มรู้สึกอึดอัดได้ถ้าหากไม่เตรียมใจกันไว้ตั้งแต่แรกๆนะคะครับขอบคุณครับคำตอบที่สองนะครับจากทาง Facebook ครับคุณหมอค่ะผมอายุ27ปีแฟนอายุ24ปีคบกันมาได้4ปีแล้วนะครับไว้วางใจแฟนมากเลยครับแต่ว่าเคยแอบมีกิ๊กอยู่ 2-3 ครั้งครับผมสุดท้ายแล้วแฟนผมก็จับได้และไปมีคนอื่นเธอบอกว่าหมดรักผมแล้วผมอ้อนวอนเธอนะครับจนเธอตัดสินใจที่จะอยู่ต่อวันนี้ผมไม่กล้าถามว่าเธอยังรักผมอยู่ไหมแต่แฟนก็เคยบอกว่าอยู่ได้อยากรู้ว่าแบบนี้รักจะไปรอดไหมแล้วผมต้องทำอย่างไรค่ะฟังดูแล้วเนี่ยประโยคแรกๆที่บอกว่าผมไว้วางใจแฟนผมมากเลยครับครับมันก็คงจะคล้ายๆกับที่เขาเคยไว้วางใจคุณผู้ชายคนนี้คุณผู้ชายคนนี้มากเลยครับแต่ว่าตัวผมเองนี่แหละครับที่ไปแอบมีกิ๊กใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เขาเสียความไว้วางใจแต่พอครั้นพอเขาทำให้ตัวเองเสียความไว้วางใจก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวแล้วฉันจะไว้ใจเธอได้ไหมล่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นบาดแผลเล็กๆนะคะในชีวิตของความรักตรงนี้แต่ก็ขณะที่ตัวเองนะคะตัวคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยเผลอไปมีกิ๊กเล็กๆตัวเองก็ยังดูเหมือนยังรักแล้วก็ยังผูกพันกับผู้หญิงคนนี้อยู่มากไม่อย่างนั้นก็คงเนาะไม่งั้นก็คงไม่ข้อหนึ่งไปง้อข้อสองแคร์เขามากจนกระทั่งถึงกับลง Facebook มาถามเราแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ยังมีความหมายกับเขาอยู่เยอะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้กับการมีกิ๊กของตัวเองนี้เนี่ยทำให้คุณผู้ชายเจ้าของคำถามนี้เนี่ยเหมือนกับทบทวนและพยายามจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ซึ่งเช่นเดียวกันค่ะแฟนคนนั้นเนี่ยค่ะผู้หญิงคนที่รู้สึกงอนแล้วก็ไปมีคนอื่นบ้างแล้วก็กลับมาอยู่เพราะว่าถูกร้องขอเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ของการแก้แค้นแบบนี้ว่าการแก้แค้นด้วยการไปมีใครซะบ้างสามารถทำให้ผู้ชายที่ตนเองรักเนี่ยขาดความมั่นใจไปได้มากเลยนะคะถ้าเขาได้เรียนรู้แบบนี้แล้วมีการปรับตัวใช้บทเรียนตรงนี้เนี่ยพัฒนาความรักให้ดียิ่งขึ้นเปิดใจเข้าหากันมากขึ้นกรณีอย่างนี้เนี่ยความรักอาจจะไปได้รุ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำอ้าวเหรอครับแต่ถ้าสมมติว่าต่างคนต่างก็เริ่มพกเอาความระแวงเอาไว้เรื่อยๆเธอจะมีคนอื่นอีกไหมล่ะเนี่ยฝ่ายนู้นก็แล้วเธอล่ะจะมีคนอื่นอีกไหมล่ะเนี่ยนึกถึงแต่ความแค้นที่สร้างกันไว้งานนี้ก็หนาวเหมือนกันค่ะอาจจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่แต่ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณหมอที่แบบว่าอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนดีกว่าไม่มีที่ไปมีที่ไปเป็นไปได้คนนี้ก็ยังโอเคแต่ความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วผู้หญิงที่แบบมันหมดรักแล้วอ่ะคือตอนนี้เราต้องกลับมาให้เขาเติมเต็มความรักให้เขาเชื่อมั่นใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ไหมอันนี้น่าสนใจเลยประเด็นสำคัญที่หนึ่งก็คือสมมติว่าเขาไม่มีที่ไปที่ดีกว่านี้แล้วคนนี้ก็ทำตัวให้ดีขึ้นเรื่อยน่าเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆน่าศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นเช่นรวยมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกอย่างที่มันถึงพร้อมทุกทีผู้หญิงคนไหนจะจากไปในเมื่อมีต้นทุนความรักอยู่แล้วนะคะประเด็นที่สองก็คือการที่เขาทำท่าเหมือนจะไปครั้งแรกเนี่ยมันเป็นการไปเพราะความโกรธเพราะว่าจากประวัติที่เล่าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวเกาะแกะกับใครก่อนสิ่งที่ทำเนี่ยก็ทำเพราะความแค้นความเสียใจความน้อยใจทั้งสิ้นถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีต้นทุนที่จะวอกแวกง่ายแล้วเขาได้เรียนรู้ว่าคนคนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้น
ถ้าเขาได้มีการบอกกล่าวสร้างความมั่นใจว่าถ้ารู้สึกแค้นรู้สึกเสียใจน้อยใจอย่าแก้แค้นกันแบบนี้ให้บอกให้ต่อว่ากันดีๆหรือหาทางออกร่วมกันดีๆเขามีทางออกของความรู้สึกด้านลบเขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้แต่ไม่มีอะไร 100% นะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้หมอก็ยังเชื่อค่ะว่าถ้าคุณดีพอจนเขาไม่คิดจะเห็นคนอื่นดีกว่าแล้วก็เขาก็จะไม่ไปไหนแต่ถ้าคุณมีความระแวงเขาเป็นที่ตั้งแล้วคุณก็ยังวอกแวกอยู่เสมอๆทำให้เขารู้สึกว่าเธอย้ำแผลฉันอยู่ทุกเดือนอยู่ทุกปีอย่างเงี้ยเขาก็คงอยู่กับคุณอีกไม่นานหรอกค่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักทั้งสองคำถามเลยอบอุ่นทั้งคู่นะครับทุกคนก็คงจะผิดพลาดกันได้แต่ว่าในเมื่อเรารู้แล้วเราผิดพลาดแล้วเราอยากจะปรับปรุงตัวเองก็ทีมงานชูรักชูรสเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์คุณหมอขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Dose of Happiness คืนนี้ลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าด่าสำหรับน้องที่อยากจะขอเคล็ดลับในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะก็คือวันนึงเราลองลุกออกมาจากกรอบเดิมๆของเราบางทีความสนุกเหล่านั้นน่ะมันจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนมุมมองอะไรเราบางอย่างแล้วก็ความมั่นใจมันก็จะมาจากภายในไปสู่ภายนอกเองค่ะRock it out.